นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนามัสสามิขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสัทธมิกในการกล่าวธรรมและวินัยครับเจริญพรสุขสวัสดีกับญาติธรรมทุกท่านที่มาร่วมงานตักบาตรเดือนเกิดที่สวนโมกกรุงเทพหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยนะแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่อาศัยสัญญาณในการรับชมด้วยย้อนกลับไปเมื่อสมัยอาตมาได้บวชใหม่ๆได้มีโอกาสเดินทางไปที่อุบลราชธานีที่วัดหนองประพงอำเภอวรินชำราบด้วยความที่การบวชของอาตมาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีตลอดในช่วงพรรษาการเดินทางไปอยู่อีกวัดหนึ่งที่เราถือว่าเป็นวัดแม่วัดใหญ่หรือวัดต้นแบบคือหนองประพงทุกอย่างดูแปลกหูแปลกตาเป็นช่วงเวลาที่ทางวัดกำลังจัดงานอาจริยบูชาเพื่อรำลึกนึกถึงคุณของหลวงพ่อชามองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้เมื่อลดระดับสายตาลงมาก็จะเจอหมู่พระสงฆ์มองไปไกลๆก็เห็นญาติโยมที่ใส่ชุดขาวเป็นผ้าออกไม่ออกช่วงนั้นก็ค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมคนถึงมารวมตัวกันที่วัดแห่งนี้เยอะในวันที่16มกราคมปี2553นั้นนะตอนนั้นอาตมาก็ทราบจำนวนจากโฆษกว่ามีพระมารวมกันลงทะเบียนรวมกันเนี่ย 1,200 รูปและฆราวาสญาติโยมที่มารวมกันอีกจำนวน 3,000 คนในวัดเนื้อที่ประมาณ300ไร่แทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกอย่างที่นั่นเงียบสงบมนุษย์มาอยู่รวมกัน 4,000 กว่าชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจเนี่ยเป็นประธานใจเนี่ยเป็นหัวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วแต่ใจการที่ทุกคนมารวมตัวกัน 4,000 กว่าคนที่มารวมตัวกันได้นั้นก็เพราะว่าใจของเขามีสิ่งยึดเหนี่ยวเดียวกันก็คือหลวงพ่อชาพระก็นอนตามป่าชายป่าผูกกรดนอนกับดินตี 2:45 ก็มีเสียงระฆังดังปลุกลุกขึ้นมาทำวัดกันตี 3:35 ก็นึกว่าเราตื่นเช้าแล้วพระเจ้าถิ่นท่านตื่นเช้ากว่ามาจัดเบาะจัดอาสนะนั่งเรียบร้อยพอออกแม่ออกก็มารอสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิกันมันเป็นภาพที่ประทับใจมากแล้วก็รู้สึกสงสัยอยู่ในทีว่า ทำไมพระเนนที่นี่เขาไม่นอนกันเลยหรือยังไงนะพักกันบ้างหรือเปล่าเพราะเมื่อวานเนี่ยเขาก็มีเทศมาตลอดส่วนคืนสุดท้ายก็เทศเขาเรียกว่าซอดแจ้งก็คือเทศถึงเช้าไม่คิดจะหลับจะนอนกันเลยหรือยังไงเราก็คิดว่าเราตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีคนตั้งใจมากกว่าหลังจากเดินทางกลับมาที่วัดสุนันทวนารามที่กาญจนบุรีอีกครั้งภาพที่ได้ไปเห็นที่หนองประพงมันก็จำติดตามาความรู้สึกบรรยากาศที่นั่นมันก็ติดใจมาด้วยต้องยอมรับว่าอาตมาเนี่ยไม่มีโอกาสเห็นหลวงพ่อชาถ้าจะนับรุ่นก็เป็นรุ่นเหลนศิษย์ละลูกศิษย์ลูกศิษย์ของลูกศิษย์ก็เป็นหลานศิษย์เราเป็นลูกศิษย์ของหลานศิษย์อีกทีหนึ่งทำไมบุคคลนี้จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนได้มากมายขนาดนี้แต่เนื่องจากว่าเหมือนเป็นบุคคลในตำนานเราต้องอาศัยการรู้จักท่านผ่านคำบอกเล่าของคนอื่นซึ่งแต่ละคนที่บอกเล่ามานั้นเนี่ยเมื่อได้รับฟังเรื่องราวของท่านแล้วของหลวงพ่อชาแล้วก็ทำให้เรามีกำลังใจในการดำรงอยู่เป็นพระต่อไปอาตมาขอยกตัวอย่างพระที่ท่านเล่าให้ฟังโดยที่ไม่ยกอ้างชื่อท่านแต่ก็เป็นกลุ่มลูกศิษย์นี่แหละที่ทันพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าหลวงพ่อชาเหมือนเสือเวลานั่งอยู่ในหอฉันหลวงพ่อชาจะนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีพระแถวคู่ไปนั่งฉันอยู่ใครทำอะไรตามความอยากของตัวเองทำอะไรเต็มไปด้วยความประมาทหลวงพ่อชาก็จะกระแอมเสียงดังทุกคนก็ได้สติตื่นตัวขึ้นมาอีกหลวงพ่อชาทำวัดเช้าทำวัดเย็นลูกศิษย์ก็ต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นด้วยหลวงพ่อชากวาดพื้นกวาดลานวัดลูกศิษย์ก็ต้องกวาดพื้นกวาดลานวัดด้วยเมื่อหลวงพ่อชาจากไปแล้วผมก็เลยยังทำเหมือนท่านอยู่ทุกวันนี้ก็คือไม่ทำตามความอยากของตัวเองมาทำวัดแล้วก็กวาดวัดเสมือนหนึ่งหลวงพ่อชายังอยู่พอได้ฟังดังนี้แล้วอาตมาก็รู้สึกว่าการที่หลวงพ่อชาจากไปนั้นจากไปเพียงร่างกายแต่คำสอนและสิ่งที่ทำให้ลูกศิษย์ดูนั้นยังคงอยู่อีกครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งเนี่ยต้องการจะไปเดินธุดงค์อยากเดินธุดงค์มากพอออกพรรษาแล้วก็คิดว่าจะไปทางไหนดีหลวงพ่อชาก็นั่งอยู่ใต้กุฏิมีลูกศิษย์เต็มเลยพระที่อยากไปธุดงค์ท่านก็ดำๆมองๆจะไปบอกหลวงพ่อชายังไงดีนะพอเดินไปถึงกุฏิก็เห็นหลวงพ่อชากำลังนั่งอยู่กับพระอีกรูปหนึ่งท่านก็เห็นว่ายังไม่ใช่โอกาสที่จะเข้าไปคุยก็เลยหลบอยู่ข้างหลังแล้วก็แอบฟังหลวงพ่อชาคุยกับพระรูปนั้นสิ่งที่หลวงพ่อชาบอกก็คือการไปธุดงค์มันดียังไงการออกไปเดินธุดงค์เนี่ยนะมันช่วยขัดเกลากิเลสมันช่วยทำให้เราฝึกความอดทนอยู่ไม่ติดที่รับประทานฉันอาหารตามมีตามได้เพราะฉะนั้นท่านควรจะไปธุดงค์นะพระที่นั่งอยู่เบื้องหน้าหลวงพ่อชาก็ กระอักกระอ่วนใจทำหน้าฟังแต่พระที่แอบอยู่ข้างหลังฟังอยู่นั้นตรงกับใจเราเลยเราอยากจะไปธุดงค์อยู่พอดีเลยหลวงพ่อชาสรรเสริญคุณของการธุดงค์ขนาดนี้สงสัยเรามาขอก็น่าจะได้มั้งแต่วันนี้ยังไม่เหมาะวันต่อมาในเวลาเดิมท่านก็เก็บความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าวันนี้จะขอหลวงพ่อชาไปธุดงค์ได้แล้วหลวงพ่อชาสนับสนุนนะก็เลยเข้ามากราบหลวงพ่อชาใต้กุฏิไม่มีใครพอดีก็กราบหลวงพ่อชาครับผมจะขอโอกาสขออนุญาตหลวงพ่อไปธุดงค์ครับหลวงพ่อชาก็บอกว่าท่านอย่าไปธุดงค์เลยการไปธุดงค์เนี่ยนะมันต้องผิดอาบัติได้ง่ายนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะมันต้องระวังพอไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมันอาจจะเจริญสมาธิได้ไม่ดีคนมันอาจจะเข้ามากวนฟุ้งซ่านนะอยู่วัดเถอะอย่าไปธุดงค์เลยพระที่นี่นั่งอยู่ตรงหน้านี้เอ๊ะทำไมหลวงพ่อชาพูดไม่เหมือนเดิมเมื่อวานยังสรรเสริญการธุดงค์อยู่เลยแล้วทำไมวันนี้ถึงบอกว่าธุดงค์มันไม่ดีท่านก็คิดอยู่ในใจแล้วก็เอ่ยปากถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับพอดีเมื่อวานผมก็เข้ามานะครับหลวงพ่อกำลังคุยกับพระรูปหนึ่งอยู่หลวงพ่อสนับสนุนการไปธุดงค์ไม่ใช่เหรอครับหลวงพ่อชาก็อยู่เหรอเอางี้ท่านช่วยบอกผมหน่อยว่าเวลารถมันขับเนี่ยจะตกทางขวาท่านจะบอกเขาว่าอะไรตอบว่ากำลังหล่นไหลทางข้างขวาจะบอกเขาว่าซ้ายแล้วถ้าขับรถตกไหลทางด้านซ้ายท่านจะบอกเขาว่าอะไรขวาเหมือนกันพระรูปนั้นกับท่านเหมือนกันแต่คำตอบสิ่งที่ต้องทำไม่เหมือนกันคือคนหนึ่งกำลังไปสุดอีกฝั่งหนึ่งคืออยากจะอยู่วัดหลวงพ่อชาจึงให้ไปธุดงค์อีกองหนึ่งอยากจะไปธุดงค์หลวงพ่อชาก็เลยให้อยู่วัดการไม่ทำตามความอยากตัวเองนี่แหละคือทางสายกลางแล้วหลวงพ่อชาก็จะมีอุบายในการสอนอย่างนี้เสมอเพื่อไม่ให้เราทำตามความอยากของตัวเองเพื่อให้เราเห็นความอยากของตัวเองพออาตมารับฟังเรื่องนี้แล้วก็หลายๆครั้งเราคิดว่าสิ่งที่ดีแล้วเราตอบสนองสิ่งที่ดีนั้นด้วยความอยากสิ่งที่ดีนั้นน่ะมันก็ยังดีอยู่ตามเดิมแต่ความอยากของเราเนี่ยเรารู้เท่าทันหรือเปล่าว่ามันกำลังบงการชีวิตเราอยู่อีกครั้งหนึ่งอาจารย์อีกรูปหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังว่าอยากบวชมากเตรียมตัวบวชมานานแล้วมาอยู่วัดหนองประพงหลวงพ่อชาก็ถามว่าเป็นไงอยากบวชไหมพระรูปนี้ก็ตอบว่าอยากบวชครับงั้นรอก่อนอยู่เป็นพระขาวทำงานในวัดไปเป็นโยมคอยอุปถัมภ์ไปหลวงพ่อชาก็มาถามอีกยังไงอยากบวชไหมอยากบวชครับรอก่อนทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งหลวงพ่อชามาถามเป็นไงอยากบวชไหมพระขาวคนนี้ก็บอกแล้วแต่หลวงพ่อครับหลวงพ่อชาตอบว่าบวชวันนี้แหละท่านถามท่านใช้สรรพนามว่าช้อนอยากบวชไหมรู้ไหมช้อนคือใครช้อนชื่อท่านคือชอนชิวตันเพราะว่าหลวงพ่อชาเนี่ยไม่ให้เราทำตามความอยากนะเพราะตัวอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นอาตมาก็นั่งฟังเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เล่าถึงหลวงพ่อชาเนี่ยมันก็ค่อยๆปะติดปะต่อลำดับเหตุการณ์ในสมัยก่อนแล้วค่อยๆเชื่อมโยงประสิทธิ์ประสาทความศรัทธา มากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ประทับใจมากในตัวหลวงพ่อชาคือท่านมีความเป็นครูที่ฝึกตนเองไปพร้อมลูกศิษย์เพราะบางคนเป็นครูเป็นอาจารย์เฉพาะเบื้องหน้าที่สอนไม่ได้วางตัวเป็นครูเป็นอาจารย์ในวิถีชีวิตท่านบอกว่าการสอนของท่านก็คือการทำให้ดูพูดในสิ่งที่ทำแล้วก็ทำในสิ่งที่พูดนี่คือคุณลักษณะหนึ่งของพระพุทธเจ้ายถาการีตถาวาทียถาวาทีตถาการีมีปกติพูดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นมีปกติทำอย่างไรก็พูดอย่างนั้นตรงไปตรงมาเพราะนั้นข้อวัดปฏิบัติต่างๆที่วัดหนองประพงมีขึ้นมาในยุคสมัยนั้นก็เป็นเพราะว่าหมู่คณะสงฆ์เนี่ยช่วยกันพัฒนาข้อวัดนี้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นแต่อาญาสิทธิ์ของหลวงพ่อชาคนเดียวแต่ทุกคนนำพาความเป็นหนองประพงไปด้วยกันแล้วก็มีการร่างข้อวัดปฏิบัติของหนองประพงขึ้นมาก็เป็นหลักให้ทุกวันนี้เนี่ยสายวัดหนองประพงยังยึดโยงอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็มีสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากลูกศิษย์ใกล้ชิดอยู่วัดใกล้ๆแถบอีสานใต้ก็ขยายไปเป็นหลานศิษย์ไกลออกไปต่างประเทศไปทั่วโลกด้วยแนวทางที่ว่าเมื่อสอนก็ต้องทำสิ่งนั้นถ้าทำสิ่งไหนก็สอนสิ่งนั้นแล้วก็ร่วมกันพัฒนาความเป็นสงฆ์ไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของธรรมเรื่องของวินัยพระวินัยนี่แหละหลวงพ่อชามีความตั้งใจอย่างยิ่งโดยการศึกษาเขาเรียกตำราเล่มหนึ่งชื่อว่าบุปสิกขาวันดนาซึ่งทำมาจากเป็นการสรุปนะพระวินัยลงมาในเล่มเรื่องหนึ่งแล้วหลวงพ่อชาก็ให้เวลากับหนังสือเล่มเดียวเนี้ย1,000 พรรษาอ่านทุกหน้าอ่านทุกบทอ่านกลับไปกลับมาทำความเข้าใจอย่างแตกฉานเมื่อได้สิ่งนี้มาแล้วท่านก็ทำตามทุกวันนี้วัดสายหนองประพงก็ยังดำรงการอ่านบุปสิกขาวันนาเอาไว้ซึ่งฟังยากเหมือนกันนะภาษามันโบราณนะต้องยอมรับตามตรงว่าตอนแรกๆที่ฟังก็หลับตลอดยากจริงๆจนมาไม่หลับก็ตอนที่ต้องอ่านเองนี่แหละเลิกหลับพอดีแม้หลวงพ่อชาจะตายแล้วนะแต่ถ้าเรายังทำในสิ่งที่ท่านเคยพาทำก็ถือว่าเป็นการชุบชีวิตท่านนี่คือสิ่งที่ตัวอาตมาโดยส่วนตัวเฝ้าพิจารณาอยู่การเอ่ยอ้างชื่อถึงของท่านหรือมีตัวหนังสือเขียนว่าเป็นวัดสาขาสิ่งที่จำเป็นและสำคัญคือการที่เราทำมากกว่าสิ่งที่เราเป็นวัดสุนันทวนารามก็เป็นสาขาของวัดหนองประพงเป็นสาขาที่117อยู่ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีวัดสุนันทวนารามก็เป็นพื้นที่ป่าไม้กว้างใหญ่ซึ่งเพียงพอต่อการสร้างเสนาสนะสำหรับพระแล้วก็ญาติโยมด้วยแล้วก็ยังดำรงข้อวัดปฏิบัติของหลวงพ่อชาเอาไว้ ด้วยเหตุนี้กระมังที่พระที่ท่านอยากจะศึกษาเล่าเรียนก็จะเวียนไปเวียนมาที่วัดสุนันท์อยู่เรื่อยๆและในโอกาสอันใกล้นี้ก็จะมีการมารวมตัวกันของกลุ่มพระที่อยากจะทรงจำพระปาติโมกข์หรือตัววินัยของพระว่าโดยย่อ227ข้อเนี่ยเป็นโดยย่อที่ต้องบอกว่าโดยย่อคือ1ข้อนี้ก็จะมีข้อย่อยลงไปในนั้นอีกถ้าว่ากันตามจริงแล้ววินัยเนี่ยเป็น10ล้านข้อเหมือนกับกฎหมายข้อหนึ่งมีมาตราย่อยมีการปฏิบัติย่อยอยู่ในนั้นแล้ว227ข้อเนี่ยก็ถูกสรุปมาตั้งแต่ยุคสมัยของพระพุทธโฆษาจารย์ในการทำสังคายนาในการแปลมาเป็นกลับไปเป็นภาษามคธก็รวบรวมข้อไว้เป็นการสวดซึ่งสวดแล้วด้วยความเร็วปานกลางก็ประมาณ45นาทีก็ไม่ได้ยาวอะไรนักแต่ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเป็นภาษาบาลีหมดเลยแล้วการทรงจำตัวสิกขาบทเหล่านี้ไว้ได้ก็เหมือนเครื่องระลึกถ้าจำได้ก็ปฏิบัติได้น้อมนำมาใช้ในชีวิตของพระได้สิ่งที่จะผิดมันก็ได้รับการป้องกันไปก่อนเพราะว่าเรามีการระลึกถึงสิ่งนี้ตลอดเวลาก็จะมีพระมารวมตัวกันเพื่อจำพระปาติโมกข์นี่แหละที่วัดสุนันทวนารามในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้แล้วก็ตลอดต่อเนื่องไปถึง3เดือนโดยอาจารย์ที่ท่านก็มีความสามารถมากความสามารถในที่นี้ไม่ใช่ความสามารถที่เก่งฉกาจแต่เป็นความสามารถที่เข้าใจคนความสามารถที่การนำพาผู้คนไปด้วยกันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเหมือนการสวดปาติโมกข์มันคือการวิ่งมาราธอนนะแต่ท่านร่วมวิ่งกับเราตั้งแต่ก้าวแรกไม่ได้ไปรออยู่ที่ท้ายที่เส้นชัยเลยท่านก็จะร่วมวิ่งไปกับเราด้วยก็ได้ยินกิตติศัพท์ท่านมานานท่านก็จะมาอยู่ที่วัดสุนันท์ตลอด3เดือนด้วยเหมือนกันนะโดยที่อาศัยบรรยากาศเสนาสนะป่าของวัดสุนันท์อาศัยข้อวัดปฏิบัติที่หลวงพ่อชาวางเอาไว้แล้วก็เพิ่มเติมในการที่มาสวดพระปาติโมกข์เพื่อการทรงจำเป็นพระทรงปาติโมกข์ก็คงเป็นโอกาสอันดีที่ตัวอาตมาเองที่อยู่วัดสุนันท์จะได้เอื้อเฟื้อและประสานงานให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็พระที่ตั้งใจมาเหล่านั้นก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สนุกแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างเจริญกุศลร่วมกันเห็นหน้ากันแล้วก็มีกำลังใจยิ้มแย้มแจ่มใสมีเมตตาให้แก่กันเพื่อดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาได้เห็นคลื่นลูกหลังที่เป็นสมณะที่เป็นพระและเมื่อก้าวขึ้นมาเป็นพระผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็จะช่วยกันดำรงไว้ซึ่งข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่ชาดำรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแม้จะสอนไม่ได้แต่การทำให้ดูอยู่ให้เห็นเหมือนที่หลวงพ่อชาทำมานั้นก็คงตกไปแก่รุ่นต่อไปก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งคำว่าปาติโมกข์ปาติแปลว่าถาดหรือภาชนะที่รองรับโมกขะคือการหลุดพ้นปาติโมกข์คือสิ่งที่ทรงไว้รองรับไว้ซึ่งการหลุดพ้นใครมีปาติโมกข์ในการทรงจำใครมีปาติโมกข์ในการประพฤติปฏิบัติตนก็รองรับไว้ซึ่งการหลุดพ้นเป็นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้ามอบให้ไว้กับผู้คนคือการหลุดพ้นออกจากกิเลสการหลุดพ้นออกจากวัฏสงสารแล้วก็จะได้นำพาสิ่งดีงามความสันติสุขเกิดขึ้นในโลกสืบต่อไปและภัตตาหารอาหารญาติโยมที่เข้ามาร่วมกันวันนี้ก็จะได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการนี้ด้วยก็ขออนุโมทนากับทุกท่านแล้วก็ขอจบการปรารภธรรมเพียงเท่านี้